เดี๋ยวนี้เราจะมาทำลาบกันนะฮะสำหรับเมนูอาหารคลีนวันนี้นะครับนะส่วนผสมนะฮะก็เป็นไก่บดไก่สับนะนี่ปึ๊บแล้วก็นี่เป็นหอมหอมแดงนะครับแล้วก็นี่เป็นใบผักชีใบเลื่อยนะครับผมเขาเรียกอะไรผักชีฝรั่งผักชีลาวอะไรสักอย่างนั่นแหละผักชีใบยาวๆนะครับผมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะก็จะมีน้ำปลานะครับผมน้ำตาลนะหรือสารทดแทนความหวานนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะใส่มาเลยอันเดียวง่ายๆนะแล้วก็มีข้าวคั่วนะแล้วก็พริกป่นนะครับผมส่วนประกอบก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปวิธีทำกันดีกว่าเอามาเดี๋ยวมาขั้นตอนการทำลาบนะครับกระทะสุดคลาสสิกของเรานะตั้งไฟให้ร้อนนะครับลาบนี่จะไม่ใช้น้ำมันเลยนะค่อนข้างคลีนมากนะครับนะโอเคจะใส่น้ำไปนิดหน่อยนะครับก็รอเหมือนเดิมนะรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะครับแม่หลังบ้านวันนี้เปิดเพลงบันเทิงดีเหลือเกินเดี๋ยวจะเต้นแล้วนั่นเนี่ยมาเริ่มร้อนนะครับก็เป็นอาหารยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งเลยนะครับสำหรับลาบพอน้ำเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้ก็เป็นเนื้อไก่ล้วนว่าถ้าเกิดหาไม่ได้ก็สั่งในก็ได้นะครับไม่ปนมันเลยนี่ดีมากใส่เมื่อกี้เราใช้เป็นน้ำดื่มถ้าใช้น้ำปลาเลยนะน้ำปลาดื่มได้ก็มีหลายคนมาเยอะแยะมากมายนะก็เป็นน้ำสะอาดแล้วกันจะดีมากกรองก่อนหรือว่าเป็นน้ำถังที่เราซื้อมาก็ได้นะผมแล้วก็ผมจะใส่หอมแดงลงไปผมชอบหอมแบบนุ่มๆนะถ้าเกิดใครชอบแบบว่าหอมแบบติดๆก็ใส่ทีหลังแต่ผมไม่ชอบใส่ก่อนสุกเร็วมากเลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมมาใส่ไปเลยฝึกทำอาหารนะง่ายๆนะดูแลน้ำหนักเราเนี่ยอันนี้เห็นเยอะๆแบบนี้นี่แคลอรี่น้อยมากเลยผมใช้ไก่วันนี้เป็น150กรัม150กรัมก็แค่100กว่าแคลอรี่เองนะกาแฟ1แก้วนะโกโก้1แก้วนั่น400 500แคลอรี่แล้วนะครับอร่อยแคลอรี่น้อยแล้วก็อิ่มด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็ใส่ข้าวคั่วนะครับผมแล้วก็พริกป่นลงไปนี่หลังบ้านบันเทิงดีจริงๆวันนี้นะก่อตรงก่อตั้งเปิดเพลงยอดเลยทีเดียวถ้าอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันได้แล้วก็ปิดท้ายใส่ผักชีละบางคนก็บอกใส่ใบสวนแหน่ด้วยนะบางท้ายก็ใครชอบก็ใส่ผมไม่ชอบผมชอบอันนี้อย่างเดียวใส่แค่นี้ง่ายๆนะใส่แต่ที่เราชอบโอเคเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันแล้วก็ตักข้าวสวยร้อนๆนะครับใส่จานแล้วก็แต่บางคนในทางไหนต้องมีของกระดาษแล้วแต่ได้ไปเลยจัดเตาเลยสุดยอดก็ใครชอบผักเคียงก็หาผักมาใส่ก็ได้ครับผมเสร็จน้ำเลยครับผมเสร็จแล้วข้าวลาบไก่ฟินๆนะครับสุดยอดกินได้